ได้อัปเดตกับทางรัฐมนตรีช่วยกลางมหาไทยก็เหมือนเรื่องของ DNA เรื่องอะไรก็ตรวจไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว DNA กับของผู้ปกครองก็ได้ความเสียหายที่น่าบาดเจ็บที่น่าติดตามกับที่เมื่อคืนนี้ทางการคือตำรวจสืบสวนได้ไปเฝ้าติดตามหลายจุดที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับเสียงประชาชนเราก็ออกไปจากที่ได้ตัวมาแล้วในครั้งที่สิบนำตัวมาไว้ที่ฐานของการสอบสวนส่วนเรื่องการตรวจ DNA ผมเรียนโดยตรงกับที่ผู้ตรวจนิติเวชที่ที่มาที่อยู่23รายรถหนึ่งลายเนี่ยจริงๆตรวจเก็บจากพี่สาวแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนคุณแม่ทำยังไงซึ่งเราก็บริการด้วยการว่าเราจะเก็บไปทั้งหมดสแตนบายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รอแค่เพียงนายทะเบียนไปออกใบมรณบัตรซึ่งคาดว่าไม่เกินชั่วโมงก็เรียบร้อยนี่ขบวนเพราะเราเห็นว่าจะออกใบคอนโทรลเรื่องความเร็วกับความปลอดภัยลำบากแล้วตอนนี้เราจะปัจจุบันเนี่ยสามารถกรุงเทพป้องกันน้ำเหนือและน้ำหนุนจะมาเรามีเขื่อน88กิโลเมตรตลอดเส้นทางเนี่ยเข้าไปในคลองข้างบนเนี่ยบวก 3.5 แล้วก็ไล่มาข้างล่างเนี่ยบวก3เมตรเพราะด้านล่างมีน้ำน้อยกว่าหมดเพราะตอนนี้เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผมว่ามั่นใจได้ว่าคุณภาพดีและที่เหลือที่ยังทำไม่เสร็จก็มีการเอาไปต่อการระบายอยู่เพราะในกรณีปีนี้ผมว่าน้ำเหนือกับน้ำหนุนไม่น่าเป็นห่วงอะไรแต่เราไม่ได้ประมาทนะก็เฝ้าระวังเสริมการแจกต่อการตลอดที่แม่น้ำคลองหลักเราแบบที่มีสองทางคือออกจากเราแบบลงแม่น้ำหรือที่อุโมงค์ที่เราเรียกอุโมงค์ระบายน้ำนะเหมือนทางด่วนน้ำเป็นอุโมงค์ลงใต้ดินนะลึกไป20เมตรเลยตรงนี้จะระบายน้ำได้เร็วลอกท่อไปประมาณ 5,000 กิโลเมตรแล้วก็ลอกคลองหลัก200กิโลเมตรจำกัดทางน้ำไหลอีก 2,000 กิโลเมตรนั่นทำให้ทั้งหมดมันไหลตัวดีขึ้นแต่แรกก่อนเราออกแบบไว้สำหรับฝนประมาณ60มิลลิเมตรปี65เราเคยเจอท่วมไปแล้ว800มิลนะก็แต่ว่าก็ปรับปรุงดีขึ้นคิดว่ามีอุปกรณ์ต่างๆพร้อมมีเครื่องผันดันน้ำครับปัญหาหลักเราไม่มีแค่สี่คลองนะก็คือคลองเปรมประชากรอันนี้คือเหนือมาใต้แล้วก็ตะวันออกตะวันตกค่ะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าท่านผู้ว่าท่านเดินผ่านเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปี54ประมาณปีได้เพราะว่ามันเกิด54เองเนี่ยมีพายุเข้ามา5ลูกถูกไหมคะปีนี้เข้ามาแค่ลูกเดียวนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนปี54เนี่ยเหลือที่ให้เก็บน้ำแค่พันกว่าปริมาณน้ำฝนปีนี้เนี่ยเยอะขึ้นกว่าเหลือปกตินะประมาณ 2-3% แต่ของปี54เนี่ยเยอะกว่าปกติประมาณ 25% หรือประมาณนะคะซึ่งก็ถ้ากำลังคนกรุงเทพหรืออะไรกำลังกุ้มใจอยู่ว่าจะน้ำท่วมเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ต้องน่าเป็นห่วงค่ะจากจริงๆจากกิ่วคอหมาตอนแรกเนี่ยที่มันมีปัญหาว่าน้ำมันเยอะมากบางบอกนะ
กรุงเทพโชคดีอย่างชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในคันกั้นน้ำอยู่นอกคันกั้นน้ำมีแค่16ชุมชนก็จะมีไม่ของเราไปเคลียร์ก็ทุกคนก็ต้องมีมีขยะถุงพลาสติกใบเดียวฮะไปอุดต้องมีคนเอาออกใช่ของขยะก็ไม่ถูกที่ทางกั้นน้ำนะครับวานี่เป็นปัญหาใช่อันนิดเดียวเองนะช่องนิดเดียวต้องเจ้าที่ต้องออกอย่างแต่ว่าก็รู้ว่าเขาเตรียมเต็มที่อย่างคืนนี้ก็ต้องเตรียมโอ้ฮะมันก็แป๊บเดียวอย่างประชาชนทุกคนก็ติดร่ม